เอาล่ะครับเก็บไปบ่อไหนไม่เคยได้นะครับมาบ่อนี้เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้เอาเป็นยังไงครับไปบ่อไหนก็ไม่เคยได้มาบ่อนี้เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ดูตรงกลางครับตรงกลางน้ำเดือดเดือดพี่น้องบุบบับบุบบับพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาบ่อหานะครับอยู่ที่บ้านน้อยพัฒนาตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับ22แพ22คนคนละ 1,500 บาทก็น้ำลึกครับอยู่ประมาณ3เมตรบ้างน้ำบ่ออยู่ประมาณเกือบไร่อยู่ครับเตรียมตัวสักครู่พี่น้องจับสลากกันเรียบร้อยแล้วครับผมอีกไม่กี่อึดใจครับเช็คความพร้อมนิดนึงตัดต้นไม้นิดนึงครับขึ้นซอกขึ้นซอกเลยมาสายแล้วรอลุ้นพี่น้องอีกคนนึงให้ขึ้นแพก่อนนู่นไปแล้วไปแล้ววานก่อนปลดก่อนปลดอะไรวานก่อนปลดก่อนเดี๋ยวให้แกจับแหก่อนครับเพิ่งขึ้นแพครับดูครับตรงกลางตรงกลางเดือดเดือดโอ้เอามาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วเอามาเอาตรงจุ่มนั่นแหละเอ้ยจุ่มน้าเอาคนสุดท้ายจุ่มโอ้นู่นโดดอยู่นู่นแล้วครับโอ้ว้ามาตรงไหนน้ำลึกนะครับน้ำลึกครับใจเย็นๆยังครับยังมองไม่เห็นทางไหนจะขึ้นก่อนอ๋อดูเม็ดเต็มแหเลยครับตรงนี้เม็ดเต็มแหเลยครับแหไข่นอแหไข่นอตรงนี้คนละด่างก่อนคนละด่างก่อนไหมคนละพื้นก่อนสุ่มยูมครับมาแล้วมาแล้วแต่ไว้น้อยด้วยครับพื้นเดียวพื้นเดียวก่อนครับมาเห็นเม็ดเห็นเม็ดอยู่ครับเข้าไหมเข้าไหมเม็ดไม้หรือเปล่าพี่น้องเม็ดไม้หรือเปล่าครับปุ๊บปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ซุ่มยูโม่ปานินเอาโอ้ซุ่มยูมเลยเอาฟังตะเพียนขึ้นแล้วโอ้เอาดูฟังก็ซูมยูมเอาดูแหเขียวหมดเอาอยู่ตรงกลางครับตรงกลางมาเอาล่ะครับเก็บไปบ่อไหนไม่เคยได้นะครับมาบ่อนี้เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้เอาเป็นยังไงครับไปบ่อไหนก็ไม่เคยได้มาบ่อนี้เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ตายโอ้เป็นประวัติศาสตร์ของแกครับไปบ่อไหนก็ไม่เคยได้ปลาไม่เจอกันประจำ ตายถ่ายไว้ให้เป็นหลักฐานเลยเจอกันบ่อยครับไปบ่อไหนวานชาแรกไม่เคยถูกมาบ่อนี้เป็นยังไงล่ะอ้าวยังขึ้นไม่หมดอีกครับ อ้าวยังไม่หมดตายเอาแล้วปลดวันนี้ให้เสร็จเด้อโอ้เป็นยังไงไปบ่อไหนไม่เคยโดนปลาบ่อนี้เอางงครับเดี๋ยวแกชื่ออะไรเนาะลืมชื่อแกเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ไหวเห็นบนตลอดไปบ่อไหนหวานไม่เคยโดนกับเขามาบ่อนี้เป็นยังไงล่ะเออ
เอาเอามาเห็ดแดงเห็ดแดงเป็นยังไงเห็ดแดงมาแล้วเอาไปใช้เห็ดน่าจะตาห่างหน่อยแล้วครับช่างชัยครับประสบการณ์เยอะเอาตาห่างลงก่อนจวดนั่นปลาขึ้นพอดีเลยมาเดี๋ยวยืนลุ้นก่อนพี่น้องโอ้ตรงนี้เม็ดอยู่ครับปลาเข้าหรือเปล่าเนาะจวดอ้าวนานๆเห็นเขาทีครับว่างจากงานมาลงเหกับเขาเอาแล้วครับนั่งงงแล้วครับอะไรเนาะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันโอ้เอาแล้วครับเอ้ยแจ็คพอตแจ็คพอตเอาแล้วครับพี่น้องคนหวานไม่เคยโดนปลาวันนี้โดนปลาไปทางไหนยังไงเอาอีกครึ่งวันครับค่อยถ่ายแกใหม่เจอฝูงเยอะๆเปลี่ยนได้ครับสองคนนี้โดนฝูงมันนี่พี่น้องน้ำใจครับน้ำใจจริงๆให้วานพื้นเดียวครับแต่ว่าใครโดนฝูงเทโพนะครับก็เปลี่ยนแหได้ครับเพราะมันปวดไม่ไหวหรอกครับถ้าปวดก็ดุ้นครับครึ่งวันติดหลายๆยังไงเปลี่ยนเลยครับนี่เปลี่ยนแหแล้วครับมาดูครับให้เปลี่ยนแหแล้วครับปึ๊ดจวดลงแหได้นะครับรอลุ้นครับแกสาวมันจะติดอีกไหมมาฟังตรงนี้ครับฟังตรงนี้จะเข้าอีกไหมรอบแรกเมื่อกี้เข้าเยอะอยู่มาแล้วครับมาแล้วครับทั้งปลาทั้งไม้โอ้ซูมยุ่มนู้เข้าอยู่ครับพวกนินพวกอะไรก็เข้ากันอยู่ครับมาพี่น้องนินมาเทโพมานินมาครับ 3-4 ตัวอยู่ครับขัดสายมาเรื่อยๆหมายพร้อมดูครับดูจังหวะหน่อยครับเข้าไหมแห่แรกแกเข้ากันอยู่ครับมุมนั้นปึ๊บห้าหกตัวอยู่ครับมาตะเพียนครับตะเพียนใสสวยมาแล้วตะเพียนตะเพียนใสสวยอยู่ครับพี่น้องน้ำลึกก็ไปกันเรื่อยครับนิ่มตะเพียนมาแล้วนานมีแต่นิ่มกับตะเพียนอย่างเดียวเลยครับแสดงว่าแห่นี้ไม่ชอบเทโพไม่ชอบสวายชอบนินกับตะเพียนครับดูครับดูเสื้อดำนู้นครับมาทุกปลาเลยครับเทโพนินตะเพียนมาพี่น้องหนักตึ้งเลยครับออกหนักตึ้งเลยครับปลาหรือไม้มามันมีหนักบอกไปว่ามันมีหนักมาแล้วครับหนึ่งครับสบายเทโพหาหักเงี้ยงมันหลุดมาจากไหนเนาะหลุดจากบันเทศครับ อ๋อหลุดจากตัวเทศดูอ๋อพี่น้องเหทั้งทางเหทั้งทางมาแล้วครับมาแล้วครับทำไมทางแข็งๆอย่างนั้นสงสัยจะ มาแล้วครับซุ่มยุ่งนี่นินเป็นสิบครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆน้ำลึกครับน้ำลึกอ้าวดูครับทางนู้นเอาอีกแล้วซูมยูมอีกแล้วครับวัดเอาฟังก่อนครับเอาฟังทางนู้นก่อนดูครับมาดูช่องวันครับจะเข้าอีกไหม
คนอะไรไม่รู้จักร้อนปื๊ดจวดดูครับยางแกออกไม่ใช่เหงื่อนะยางครับยางแกเป็นช่างแกไม่กลัวร้อนหรอกครับช่างหวานช่างหวานโอ้ยางออกยางออกแล้วเนี่ยโอ้ลืมเสื้อมาเมียได้ตั้งแต่เขาดากสองวันแล้วครับวานเฮใช้ใส่เสื้อหนังแท้ด้วยบ่น้องไม่ธรรมดาครับใส่หนังแท้เลยว้ามาพี่น้องมีเจ้าเดียวครับใส่เสื้อหนังวานเฮมามีดินครับมีดินอยู่ครับปึ๊บจะใส่ถุงเท้าลูกเสือนั่นน่ะมาไหมมาไหมเปิดโอ้ซูมยุ่มใส่ปลาชอบคนใส่เสื้อหนังพี่น้องหันหลังมาทางนี้บ้างครับเกิดอะไรขึ้นกับเพลนี้โอ้เอาอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเอาแล้วซูมยุ่มเงี่ยงทั้งนั้นเงี่ยงทั้งนั้นโอ้ติดแต่ด้านบนครับด้านล่างเข้าไหมด้านล่างเข้านินไหมนินมาไหมมีโยกอ้าวนินวัดอยู่เนาะทางนู้นหน่อยซูมยุ่มครับมาดูช่างชัยนะครับช่างชัยเฮคัดไซเฮคัดไซเป็นยังไงครับดูทางนี้ก่อนพี่น้องทางนี้เหมือนจะโดนอีกหรือเปล่าไม่เยอะครับโดนแต่ไม่เยอะโอ้ดูที่เพลาครับปานินเข้าอยู่โอ้ปานินเข้าเหมือนกันครับทางนี้ซุ่มยูมอีกแล้วมานครับปานินมาครับลุ้นสองผืนนี้ใครจะซุ่มยูมกว่าใครปึ๊บทางนู้นขึ้นก่อนครับซุ่มยูมอีกแล้วโอ้มาตรงนี้ครับจะเหมือนเขาไหมอยู่ใกล้ๆกันมีโยกอยู่ครับปึ๊บซูมยูมคือกันนี่อยู่ใกล้กันพี่น้องซูมยูมนี่ครับทีมนี้เมื่อกี้ครับดูครับทั้งนินทั้งเทโพทั้งตะเพียนเข้าด้วยกันเลยครับหลายตัวเลยไอ้ย่า4-5ตัวอยู่ครับพันห้า นี่ครับปาดพี่น้องนี่ครับต้นงิ้วหรือเปล่าเนาะมาพี่น้องนี่ซุ่มยุ่มดูครับโอ้มันมีน้ำด้วยน้ำแหลมอ๋อจะเดินล็อกฟังพี่น้องมาเล่นกับเขาทางนี้บ้างพี่น้องนี่ยังมีผ้าห่มมาปูแล้วหาอะไรมาเขย่าหน่อยไปนี่ครับตัวปลาจะเป็นประมาณนี้ดูแห่ได้แกหน่อยครับบึ๊บเอา3ตัวอยู่ครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่อีกเยอะเอาแล้วครับปลดกันต่อดูเอาละครับดูคนปลดใช้มือหักเลยครับนี่ไม่ธรรมดาครับ
ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับหลายตัวอยู่ครับอ้าวโดนอีกแล้วเกาปากล้วยไปแล้วครับนู่นดีน้อยนะพอปูผ้าห่มปั๊บปลามาเลยปลานิลครับปลาหนาวอ้าว6 7ตัว8ตัวแล้วมั้งถึง10แล้วมั้งเยอะเลยครับนี่ถ้าใส่2ตัวโลนะโอ้โหแกมนี่เนาะนี่จะใส่เล็กหน่อยครับ3ตัวโล4ตัวโลก็จะมีแซมๆอยู่บ้างครับ2ตัวโลก็จะห่างๆปลาเด้อเอาเห็นฝูงมาตรงนี้แหละนี่เฮ้ยจวดเอารอลุ้นพี่น้องมาเห็นบ่อนบุบบับอยู่แถวนี้เองมาลุ้นต่อลุ้นต่อเป็นยังไงม้วนเลยม้วนเอาแห่แรกนี้ไปไม่เป็นเลยครับไม่เคยโดนไม่เคยเจอไม่ได้เลยปึ๊บมามามาครับนินครับนินนินนินจองตัวมาพี่น้องเป็นยังไงเนาะตรงนี้จะได้ตึกได้ตักกับเขาไหมมีตึกมีตักอยู่ครับอายะอายะอายะอ๋ออาจจะมีตัวใหญ่หรือเปล่าครับของของเรายังไงก็เป็นของเราครับใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใหญ่เห็นทางทางอยู่เอ้ยห้าตัวครับห้าตัวพี่น้องนี่คือหวานนิ่มแท้คนเอวดีครับหวานแหไม่ต้องใช้แรงเอวหวานได้นะครับเอวเอวนิดเดียวเองครับไปแล้วแตกสวยแตกงามด้วยเม็ดขึ้นดีโจนปลาเข้าไหมดอกเม็ดอะไรไม่รู้พี่น้องเม็ดเต็มแหเลยเข้าไหม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 เออมาโอ้โหโอ้มาครับว้าว4-5ตัวมามาดูทางนี้หน่อยพี่น้องทางนี้เขาซูมยุ่มเต็มเลยของแท้ครับของแท้ครับนู่นครับของแท้ครับปัดบอกเขาตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวไปของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็อยู่ใกล้ถนนก็ต้องใส่ไม้เยอะหน่อยกันกระโจนขโมยมาพี่น้องทางนี้ต่อครับทางนี้ต่อ3ตัวเดินมาฝั่งนี้หน่อยพี่น้องฝั่งนี้หน่อยเอ้ยจวดนี่ว่าเอาช่องแคบๆอย่างนี้เลยจะเอามุมนี้พี่น้องน่าจะมาเข้าตรงนี้แล้วโดนตัวใหญ่หนึ่งแล้วครับโดนตัวใหญ่หนึ่งแล้วปลาอะไรเนาะมองไม่ชัดครับน่าจะเป็นนวลจันทร์บ่ครับตัวยาวๆน่าจะเป็นยี่สกครับไม่ใช่นวลจันทร์เดี๋ยวดูลักษณะก่อนพี่น้องหางออกแดงนวลจันทร์หรือเปล่าครับนวลจันทร์ครับนวลจันทร์นวลจันทร์ใหญ่มารอลุ้นตรงนี้หน่อยครับฝั่งตรงนู้นครับยังเข้าอยู่ครับซูมยุ่มนู่เข้าเรื่อยเลยครับทางนู้นนู้นครับ4-5ตัวอีกอ้าวเข้าดีครับฝั่งนู้นเอามาดูตรงนี้ต่อครับปึ๊บเข้าไม้รอบนี้ครับจังหวัดมีตึกตักอยู่ครับมีตึกตักอยู่แต่จะกี่ตัวครับจะกี่ตัวมาลุ้นกันครับ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อผมว่า3บวก1โอ้เกิน3ตัวครับมามามาครับตอนนี้ดึงแหขึ้นแล้วครับมุมนี้จะเข้าไหมที่แน่ๆมีไม้มาแน่นอนครับสุ่มยูมข้างบนเป็นไม้ข้างล่างจะเป็นไม้หรือเป็นปลาครับปึ๊บปึ๊บทุกอย่างต้องทำให้เราได้ลุ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นครับลุ้นครับมีตึกตักอยู่ครับแว๊บมาเลยบอกมันมาเลยเอาไม้รวมนู่นมาแล้วหนึ่งรวบแล้วครับรวบแล้วครับดูตีนเพลาตีนแหอยู่สูงสรุปเหลืออยู่สองตัวครับว่าสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวอ้าวห้าหกตัวอยู่ครับนี่เอารอบแรกเราต้องเอาไม้ออกก่อนครับรอบแรกคือไม้รอบต่อไปรอบต่อไปก็จะเป็นไม้อีกเหมือนเดิมไม้มันหลายโอ้ซุ่มยูมครับซุ่มยูมลุกแรงมากที่ได้เอาแล้วกล้องมาปลามาเอาถ้ากล้องไม่มานี่ปลาไม่เข้าใช่ไหมนี่จะเป็นลักษณะปลาอยากเข้ากล้องปลามันดักทางแล้วรู้ว่าผมจะมาทางนี้เลยรีบเข้าแหนหน่อยฝั่งนี้ฝั่งป่ากล้วยพี่น้องฝั่งป่ากล้วยนู้นอ่ะโซนนู้นอ่ะเขาได้เยอะเดี๋ยวไปกันครับยังเข้าอยู่ครับยังเข้าอยู่ครับป้าโซนฝั่งนู้นเข้าตลอดครับไซโลครับเจ็ดมาเฮ้ยเงียบอะไรเห็นติดตลอดเอาพอมาใกล้จริงๆสงสัยปลาตื่นมาไว้พี่น้องขาเล็กๆดีเขาซุ่มยูมกันเลยครับโซนนี้ทำไมเฮ้ยมีแต่รอยชุนเยอะแท้ติดด้วยน้ำปั้นมั่วโอ้นี่โอ้เห็นนี่เป็นลงบ้านม่วงมาโอ้ยน้องโดนลวดน้ำมาไหมมาไหมเออโอ้ห้าตัวสี่ห้ามาตลอดแล้วครับมาเตะโอ้ห้าตัวห้าตัวเนี่ยบอกดูไซส์ปลาตะเพียนสวยอยู่ตะเพียนใส่กระชังไว้หมดดูครับกระชังยาวด้วยนั่นมามามาขาย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 ลูกค้ามารอแล้วเมื่อกี้ขายได้กี่โลแล้วนะได้2โลแล้วมาตอนนี้ออเดอร์อีก2โลอะไรจะมาขอบยาแล้วลูกนี่ครับลูกค้าทางนี้ก็ซื้อทางนู้นก็ซื้อเอ้านี่ครับซื้อของสดๆพี่น้องโอ้จะขายไม่ได้ปล่อยโอ้ตะวันได้หลายแท้พอแล้วเดี๋ยวผมนี่อ๋ออยู่ใกล้กันดูครับเดินผ่านนิดเดียวได้ปลาขายแล้วโอ้เยอะด้วยนะนี่ในสองถุงสองสามโลบ้างเนาะสามตัวครับเดินมานั่งฝั่งนี้ฝั่งนู้นเขาลงแล้วพี่น้องตั้งใจว่าจะรอดูตรงนั้นเองครับเนาะเขาลงแล้วครับมุมนั้นมันเขาตัดไม้ออกผมว่าปลาน่าจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยรอลุ้นเขาพี่น้องเดินมาครบหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวนั่งพักก่อนครับรอลุ้นว่าตรงไหนจะขึ้นตรงไหนจะซุ่มยูมไหมเริ่มเข้าฟังกันเยอะแล้วครับเอาแล้วครับได้เวลาแล้วครับได้เวลามาลุ้นแล้วนี่แล้วครับ
อาชีพเก่าแต่ดั้งเดิมจับกำจับกำพี่ป่าเยอะเกินป่าเยอะเกินโอ้ดูเม็ดไอ้ด้วยหางน้ำต้มบักเลยแถวนี้มีปลาแค่มีปลาซูนเลยพอปุตตะบ่ายปุตตะบ่ายปุตตะบ่ายลองอาชีพเก่าอาชีพเก่าอาชีพเก่าครับอาชีพเก่าทำไมเกิดมีตาแม่อยู่นั่นๆๆๆๆคุณหน่อยเนาะว้าโอ้โหนู่นตะเพียนตะเพียนดูแรงยอดเนาะลูกยอดเนาะอ้าวตอนนี้จับโยนจับโยนแล้วครับตอนนี้โอ้หลอกเอ้ยตายเลยไม่ได้ดูจะตัวตายไปที่วันนึงเราเอาไม้เอาปลาไว้ก่อนไม้ไว้ทีหลังอย่าไปคิดเรื่องไม้คิดแต่เรื่องปลาโอ้อยู่ข้างนอกคิดต้องแข็งรุดปลาไม่มีโชคต้องแข็งดิ้งงงเลยตะเพียนมาอีกแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วอยู่ในเหวใหญ่ใหญ่ไหมเปลี่ยนตัวใหญ่ครับไม่ขายไม่ขายครับไม่ขายเลยปลาไม่ขายครับไม่ขายครับเอาขายแต่ขอขายเอาขายแต่ว่าขายน้ำมันก่อนแล้วหยุดขายอยู่ไม่ขายครับไม่ขายครับราคายังไม่ถึงครับยังไม่ขายครับมันราคาน้ำมันก่อนพี่เอ้ยเออจริงไปเลยว่าผมไม่ชอบอะไรหรอกชอบคนมุดน้ำทำไมต้องตาหวานด้วยเออเขาพลุงลุงครับดีครับเบอร์ซิตี้หรือเบอร์ซิตี้งานน้องเบอร์ก็ได้ทีมงานน้องเบอร์มาค่ะตอนนี้มาช่วยกันปลดไม้เอาช่วยกันก่อนมาช่วยกันปลดไม้ก่อนบิดเอามาเรื่อยๆครับใส่งามๆมาเรื่อยๆเขาบอกไม่ได้มีอะไรนะมาได้ง่ายๆหรอกไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกปลามันก็ต้องแลกกันกับไม้นี่แหละดูครับเอ้าปลาบัวยังไม่ดุยนะครับนี่ครับปลาบัวเห็นอยู่ครับลูกปลาบัวเลยครับเออโอ้มันจะปลาดื้อปลาดูครับเอ้ยเอ้ากอดปนเดี๋ยวสักพักก็กลิ้งลงน้ำคือเก่าครับคนจับปลาเดี๋ยวกลิ้งน้ำทาคอนชันด้วยน้ำมูลมาหน่อยจะเจอไม้พยุงนี่ท่อนหรอ อยากได้ท่อนไม้พยุงอีกนะครับจากนู้นครับปลาตะเพียนเป็นปลาตะเพียนติดแหอยู่ตัวใหญ่ครับไหลไหลใหม่โอ้โหเดี๋ยวได้เลยไหลตะเพียนได้เลยครับมาครับจะล้มป่าหญ้าเมื่อกี้ครับปลาตะเพียนเข้าโน่นทางโน่นก็เอาแล้วนู่นจับโยนจับโยนจับได้อะไรโยนขึ้นบกอย่างเดียวโอ้โหนู่นปลาในยืนบนของกระเบื้องเลยนู่นปลาในปลานิ่นปลาตะเพียนอยู่ข้างล่างนู่นปลาในตัวหนึ่งปลานิ่นตัวหนึ่งตะเพียนตัวหนึ่งเอาอย่างละตัวสีนอกไม่สู้ครับไม่สู้ครับยกแหดีกว่าเอาแหดิเราเอาแหไว้ก่อนสู้เพื่อลูกแหคืนสู้สู้เพื่อเรื่องแหคืนไม่สู้อะไรครับไม่สู้มุดปลดครับเอามาปลดข้างบนดีกว่าเอาเราลุ้นครับจะมีปลาอะไรอยู่บ้างยังมีติดบ้างอยู่ครับดูเอาปลาบัวแล้วครับปลาบัวแล้วเอาล่ะสงสัยจะได้ม้วนไปปลดที่บ้านเพื่อลูกแหคืนไม่คิดอะไรหรอกนะครับเอาแค่ลูกรักษาลูกแหคืนโอ้ปลานิ่มใหญ่มันอยู่ใต้กบเลยเอาบัวพี่ใครไม่ได้ปลาเอาบัวพี่ชมกินได้เนี่ยอย่างนี้เลยว่ะเป็นการที่ได้โอ้ยเลยเป็นตัวใหญ่บอกเลย
เราได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วป่านนี้มาเรื่อยๆอยู่ครับดูไม้ดูไม้แค่ดูป่าสำหรับมุมนั่นผมให้แหนางเดียวเด้อจะขึ้นแล้วเนาะไม่นานจะอายเขาจะไม่นานแล้วอายคนไทยยามคิวเราจะทำคำสะอาดหายูตรงนี้นะเอาก็ได้อะไรก็ได้อะไรจังหวัดได้อะไรเนาะเดี๋ยวไปดูตะเพียนก่อนครับโอ้โหก็ได้ตะเพียนใหญ่เห็นได้2ตัวแล้วไส้มันออกไปจากรังตรงนี้แหละเมื่อกี้น่ะไส้ออกจากที่เขาไล่เมื่อกี้นี่แหละมันหลุดกันแซวซะอยู่เมื่อกี้ไส้ออกจากนั่นแหละที่เขาไล่เมื่อกี้น่ะเขาไล่ออกครับพี่น้องดูครับซื้อปลาขายปลาไปแล้วครับขายแล้วครับไฟเบ้าลบแล้วปลาตะเพียนอีกโอ้นวลแกนครับตัว80 80ปลาขายปลาดูครับจังหวัดได้ปลาตะเพียนใหญ่ตัวเมื่อกี้เท่านี้ไหมใช่เท่านี้แหละรอบละตัวพี่น้องโอ้สองตัวตัวนี้สองตัวนึกว่าตัวเดียวครับสองตัวมันแตกตื่นมาจากไหนนู่นเมื่อกี้ครับมาจากไหนมาเอาหมดดูทางนี้ลืมทางนู้นพี่น้องมันออกจากทางนู้นแล้วเมื่อกี้นะโอ้เอาซุ่มยุ่มครับซุ่มยุ่มเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับเอาไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ได้ยุ่งกระโดงมาดูเกียรติโอ้เสียเวลากินเหล้ามากเลยได้อยู่เอาได้แล้วเออเอาแล้วไปแล้วครับเอาดูครับไปแล้วเอาเอาหายตัวไปในป่าแล้วครับแหวบเฮ้ยสามตัวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปลามันแตกออกจากนี้แล้วเร่งวานกันหน่อยมันออกจากมุมนี้แล้วไปชนใหญ่ไปชนใหญ่อ้าวพี่น้องไปชนใหญ่ชนมาแล้วชนมาแล้วมาดูปลาชนใหญ่ปลาประหลาดเอามาแล้วครับของใหญ่ๆเริ่มขึ้นมาแล้วลองใส่ดินก่อนลองอย่าปล่อยนะเว้ยปล่อยแล้วไม่ต้องกินฟูไอตัวเมื่อกี้เราไม่บ่นนะปลาชนครับปล่อยจะช่างปล่อยโชว์ปลาตะเพียนน้อยหนูโอ้ได้ปลาตะเพียนหนึ่งตัวครับดูตัวแรกตะเพียนตัวแรกทางนู้นก็บอกได้ปลาตะเพียนตัวแรกมาดูทางนี้บ้างครับทางนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเมื่อกี้เขาดึงไม้กันขึ้นตรงนี้มาไหมครับมาโอ้ยมียึกยักอยู่ไม่รู้คนดึงหรือปลาดึงครับกึกกักมาแล้วครับน้องเอามาครับติดปับตุบตับสองบวกครับสองบวกครับเดี๋ยวโอ้ยหลดไปแล้วเดี๋ยวตะเพียนติดนอกแหหรือเปล่าครับตะเพียนขึ้นแล้วครับติดนอกแหหรือเปล่าเหมือนติดนอกแหนะตะเพียนปึ๊บสองตัวปลานิลตัวหนึ่งตะเพียนสองตัวดูตาด้วยนะสามบอดหรือเปล่าเออสามตัวเพียงใสสวยมาสองนิดนึงมาลุ้นฝั่งนี้หน่อยพี่น้องไล่เลยตู้มนี่อยู่ตรงไหนออกให้หมดไล่ปลารู้สึกเหมือนโกรธเครื่องอะไรหรือเปล่าต้องใช้โกรธปลาหรืออะไรหรือเปล่าตุ่มต่ำปลาไหนกล้าอยู่ก็บ้าไปแล้ว
มาอยู่กลางป่าไปแล้วเออเอาลอโอ้นู่ตะเพียนตะเพียนกระโดดข้ามเฉยไปแล้ววานดักเลยปลาตะเพียนใหญ่นะมั่งกร้อยคนนี้ปลากระโดดแล้วแกไม่เห็นได้แล้วครับได้ปลานิลแล้วเป็นนาบนี่ปลานิลตัวอะไรครับใช่ได้ตัวกระโดดเมื่อกี้เนาะก็จะเพี้ยนกระโดดพี่น้องเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับเขาน่าจะเจรจาช่วยค่าน้ำมันกันกลับครับผมเดี๋ยวจะไปเซิร์ฟดูครับว่าเจ้าของเขาจะให้คืนไหมพี่น้องพี่น้องเจรจาเป็นผลสำเร็จครับเจ้าของบ่อคืนค่าน้ำมันช่วยคืนครับคนละ300ปลาโอ้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่ครับบ้านนี่ครับปลาแพงเลยก็ได้กันทุกคนครับก็ต้องคืนกันทุกคนนะครับได้มากได้น้อยก็ต้องคืนกันทุกคนครับคนละ300ค่าน้ำมันช่วยกับตอนนี้ก็เก็บกันไปเรื่อยๆครับน้ำมันลึกแล้วปลาก็น่าจะบางแล้วครับหมดแล้วแต่ก็ยังพอได้อยู่บ้างแซมๆนะครับก็ยังดีครับพี่น้องที่ยังได้ค่าน้ำมันกลับครับเป็นน้ำใจนะครับก็คนมาหวานก็เจรจากับเจ้าของบ่อดูแลกันก็พอได้ครับก็ได้ค่าน้ำมันได้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวคิดว่าบางคนก็น่าจะกลับแล้วนี่ครับแกไม่เคยโดนปลาครับเพิ่งมาโดนบ่อนี้แหละเจอกันประจำครับเจอที่ไรแกไม่เคยโดนบางทีเขาโดนข้างๆแกเยอะแยะชาได้แต่แกไม่โดนอย่างเงี้ยวันนี้แกหมาตั้งแต่แห่แรกเลยครับเต็มซุ้มยุ่มปลดแทบไม่ไหวโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมนะครับของในน้ำนะครับก็มีถูกมีผิดครับมีบางคลิปก็เยอะแยะบางคลิปก็ผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ดูแลกันช่วยกันครับเดี๋ยวบ่อหน้าว่ากันใหม่ครับผมพี่น้องคลิปนี้ลาแล้วครับผม